ความรักทำให้ทุกอย่างดูสวยงามและสดใสเช่นเดียวกับนักร้องชื่อดังวีวิโอเลตที่พักหลังมักจะถูกแซวว่าสวยขึ้นดูมีออร่าหรือเพราะหวานใจก้าวจิรายุดูแลดีเป็นพิเศษเจ้าตัวก็เผยว่าเพราะเราได้รับความสุขจากคนรอบๆตัวเราความสุขทำให้เราดูดีขึ้นรวมถึงก้าวที่ตอนนี้คบกันมา2ปีเรียนรู้กันไปเรื่อยๆส่วนทริปเที่ยวล่าสุดที่ไปกับเดอะแก๊งมี3สาวเพื่อนซีก้อยนัตตี้ดรีมร่วมด้วยซึ่งทริปนี้มีกฎเหล็กว่าห้ามพาแฟนไปด้วยค่ะไปเที่ยวที่ไทยกันเพราะตอนแรกตั้งใจจะไปดูไบกันค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเที่ยวในไทยละกันมันจะได้สะดวกทุกคนด้วยค่ะสนุกมากไปขึ้นบอลลูนไปอะไรอย่างเงี้ยมีบล็อกค่ะยังไงฝากติดตามค่ะทริปแบบว่าเขาเรียกอะไรทริปสาวๆกันเองของเพื่อนๆด้วยกันเองค่ะ friends only เป็นกฎเลยคือตั้งตั้งแต่แรกก่อนที่จะไปด้วยกันว่าห้ามเอาแฟนไปถ้าเกิดเอาแฟนไปกันก็คือแบบคนมันจะเยอะเกินไปค่ะเพราะว่ากลุ่มเราประมาณ7คนเหมือนก็ไม่น้อยแล้วนะคะถ้าต้องเอาแฟนไปอีกมันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วมันขยับตัวลำบากแล้วก็มันเป็นทริปประจำปีของพวกวีอะค่ะปกติพวกวีจะมีกันอยู่แล้วมีแบบก่อนหน้านี้ก็เคยไปญี่ปุ่นไปตุรกีไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำอย่างเงี้ยกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยไปกัน7คนสบายๆถ้าแบบมีแฟนๆมาแบบแฟนมาด้วยค่อยเอาไว้ทริปอื่นละกันค่ะคนแซวกันว่าคู่เราคือเป็นคู่แบบว่าเค้าตั้งแต่เกิดตัวกันมากลายเป็นแบบมีออร่าทั้งคู่ก้าวก็หล่อขึ้นดีก็สวยขึ้นโอ้ยขอบคุณค่ะดีใจนะมีคนชมแบบนี้แล้วอีกเองความสุขจะออกทางแบบว่าผิวพรรณใบหน้ามันเปล่งปลั่งอ่ะคะลูกเพราะว่าเราเหมือนแบบเรามีความสุขจริงๆแหละจากข้างในแบบว่าโดยรวมๆของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะวิว่ามันก็คงออกมารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเธอดูสบายๆแล้วเธอดูมีความสุขแล้วมันก็ทำให้เราดูดีขึ้นมั้งคะเขาหล่อขึ้นไหมเขาหล่อมาตลอดค่ะอุ้ย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 วิที่ตอนนี้กับก้าวกี่ปีแล้วอะ2ปีนิดๆแล้วค่ะเป็นไงบ้าง2ปีที่ผ่านมาก็รู้จักกันประมาณนึงค่ะแต่ก็ยังเรียนรู้กันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนพอคุยกันเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาชอบไม่ชอบอะไรเราชอบไม่ชอบอะไรก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ทะเลาะเรื่องเล็กมากค่ะเรื่องแบบหาที่ชาร์จไม่เจออย่างเงี้ยค่ะแบบที่ชาร์จอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหานิดเดียวก็ปรับทั้งคู่นะคะแต่ปรับไม่เยอะขนาดนั้นนะคะพอดีว่าเหมือนแบบโชคดีที่เหมือนค่อนข้างรับกันได้ประมาณนึงอะค่ะก็เลยยังเป็นตัวเองกันอยู่ทั้งคู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ